เบอร์ครับปอเจ้านายเขาอยู่ตอนเขายิ้มหมุนแล้วเนี่ยครับครับเขายิ้มหมุนแล้วเนี่ยครับตอนนี้รับประกันเห็นบางบ้านยังรถยนต์ยังจอดอยู่ในบ้านเลยอ่ะรีบเอาขึ้นที่สูงนะอยู่ดีกันมาแล้วมีเวรยามให้สองที่มันจะได้ไม่กังวลถ้ารถลามันจอดและแถบแนวครับแนวน้ำดีเต้นแบบเต้นพอๆที่ตอนนี้มันพอๆกันเต้นไม่มีเลยที่บ้านกับที่ไปที่บ้านครับนายเดินไปร้อนขึ้นมาครับครับแรกเลยนะเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรครับนายครับแต่งตัวคนอื่นยืนด้านหลังเลยครับในอำเภออบต.สมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประมงจังหวัดค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแก้แล้วเรือผมมีกับประมงไม่ได้ประชุมครับเดี๋ยวจบถ้ามันมีอีกก็เสนอเข้ามาตัวกับไฟเขียวไปรีบไปพอมาไอ้น้องพอนี่เขามาใหม่เขาไม่รู้ไงระบบมันต้องสูบน้ำต้องไงแล้วท่านรอสุดท้ายน้ำเริ่มลดแล้วครับน้ำตลาดกลางเดี๋ยวลงบ้างดูนะครับดูนะต่อขออนุญาตตรวจรายงานสั้นๆสำหรับฝั่งนี้ตอนนี้ยังไม่เข้าก็คิดว่าโดนเข้าแน่เพราะว่าแนวกลิ่นตลิ่งนะครับมันจะมีผลกระทบทั้งหมด7หมู่ตอนนี้เบื้องต้น81หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบอันนี้ที่เราอยู่นี่อยู่ต่างครับสีแดงที่เรามาครับผมก็ดูเมื่อวันสองวันสามวันสองวันเราอยู่อย่างนี้กันเยอะไหมมีเจ็บตัวเรื่องคือมันมัดน้ำมันมาเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องปกติของชีวิตเราว่ามันมาไวแต่ก็ยังเข้าไปนอนที่บ้านได้ได้ค่ะจะมีใครอยู่ข้างในบ้างก่อนก็เขาไปไกลไหมเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนี้เองค่ะโอ้โหครับแต่ถ้าในดูในแผนถ้าของลูกค้าถ้าของปีหน้าเนี่ยไม่ติดก็คุยกับทางขอทำแนวกันที่จะใช้ตังค์ที่เขาขอประมาณนั้นนะครับเดินมาหน้ามาหน่อยถึงจะได้เข้าหลังน้อยเนี่ยก็คือท่วมหรือไม่ท่วมไม่รู้แต่รู้ว่าเราได้ทำเต็มที่กันช่วยกันของมาให้นี่เลยเจ็ดแปดนะครับที่เราต้องเนี่ยที่เราเนี่ยไปนะบอกกันทางเดินเพื่อไปครับนี่ผู้สองนี้ด้วยคนนี้เราไปรอที่ตอกใจดีกว่าทำจังหวะนะครับที่ทำจังหวะรอได้ใช้เงินใหม่ให้กดว่ามันถึงมูสะยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้เพราะมูสะเนี่ยมันมีแค่บ้านวิ่งบ้านต้องการอ่ะนั่นทำไว้นานไอ้ตรงสามแยกที่ผมว่านะมือสองชาวบ้านต้องวิ่งแค่ไหนผมสี่อ่ะผมสี่แล้วเป็นมือสองได้โขกมาได้ร้อยกว่าเมตรไอ้ตัวนู้นน่ะผมว่ามันถึงโขกแล้วตัวที่ผมว่าแต่ยังไม่ได้มือสามทำได้แค่นั้นเองแล้วก็มาถามผมครับก็สองสี่
ยายเป็นไงมั่งยายกำลังเหนื่อยอะตอนนี้เก็บของอยู่มันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยได้2วันแล้วจ้ะตอนนี้มันไปมากน้ำแรงมากน้ำแรงมากอันนี้มันจะหาแล้วทำได้ก็ได้ขนาดครับพร้อมเนี่ยครับวิทยาเต็มไปหมดเลยครับเอาครับทำอะไรอยู่เฮ้ยผมก็ไม่ทันก็ท้องถิ่นตอนนี้ก็ตึงแต่ตอนนี้มีกระสอบทรายท้องถิ่นอยู่ท่านปลัดไม่แล้วมันมาเพิ่มอีกเหรอได้แต่วันนี้เพิ่มอีกเหรอกระสอบทรายตอนนี้เราจะเสริมแนวได้เยอะไหมน้องได้เยอะค่ะได้เยอะวันนี้นะวันนี้นะเริ่มอ่อนล้าเริ่มปริเซอร์อะไรบางส่วนครับฉะนั้นฐานต้องให้ดีครับผมก็ว่ามาก็จะเอาตัวไปรวยอ่ะพ่อครับต้องรอป่ะครับปัญหาน้ำท่วมผงเพงเนี่ยครับตอนนี้มันเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ก็รู้ว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยประมาณ20กว่าหลังคาเรือนเนี่ยประสบปัญหาบ้างโดยทั้งหมดนั้นน่ะเราพยายามจะแก้ไขโดยวางมาตรการเกี่ยวกับการสูบน้ำเนี่ยให้ชัดเจน
แล้วทางช่วงที่ช่วงต่อไปจะทำยังไงครับคือพูดง่ายว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเรายังไม่พร้อมตัวเนี้ยเตรียมให้พร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากโจทย์ที่เราเคยคิดไว้ว่ามันน่าจะแรงอ่ะนะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนความคิดแล้วเพราะระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงตลอดก็ต้องพยายามช่วยกันทุกฝ่ายเนี่ยพยายามในทุกฝ่ายในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเครื่องสูบน้ำเรื่องการระบายน้ำเนี่ยให้ทันทีทันควันยังเชื่อว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหน้างานนี่ต้องคุยกันวันต่อวันเลย